ชอบดูถูกกันเองชาวเน็ตสงสัยเกิดอะไรขึ้นกันแน่แบมแบม GOT7 หรือกันที่มุกคูวคุณหนึ่งในศิลปินไทยมากความสามารถเดินตามความฝันจนประสบความสำเร็จปัจจุบันเป็นศิลปินเดี่ยวในต้นสังกัดอาบิสคอมพานีประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดสร้างความโกลาหลให้แฟนๆชาวไทยจนหลายๆคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและอดเป็นห่วงความรู้สึกของแบมแบมเนื่องจากหนุ่มแบมแบมออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อลงบนทวิตเตอร์ทำไมคนไทยเราชอบดูถูกกันเองหลายครั้งแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเราคนไทยบ้านเกิดเดียวกันแท้ๆแทนที่จะเป็นกำลังใจให้กันดันมาพยายามดึงคนของเราเองให้ตกต่ำลงอยากให้ภูมิใจและยอมรับความสามารถของคนไทยเราเองบ้างนะครับงานนี้แฟนๆทั้งชาวไทยและต่างประเทศแห่กำลังใจหนุ่มแบมแบมกันอย่างล้นหลามเราไม่รู้ว่าคุณเจออะไรมาเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบและชื่นชมทุกครั้งที่คุณทำอะไรใหม่ๆมันทำให้เห็นว่าโอ้นี่คนไทยหรอเก่งจังเก่งมากจริงๆเวลาที่คุณพูดไทยท่ามกลางผู้คนมากมายที่เขาไม่รู้เรื่องกับเราที่นั่งฟังอยู่ภูมิใจจริงๆนะเพราะคุณไม่เคยลืมว่าคุณมาจากไหนพวกเรารู้ว่าแบมเต็มที่และแบกความกดดันในนามคนไทยคนหนึ่งมากมายเลยพวกเราภูมิใจในตัวแบมแบมมากภูมิใจที่เห็นแบมเติบโตอย่างมีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองให้ครอบครัวให้แฟนคลับและประเทศของเราบางคนเสนอให้หนุ่มแบมแบมหยุดใจดีควรดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงที่อยากให้น้องทบทวนว่าเราน่าจะใจดีกับคนที่สมควรได้ไหมกับบางคนกฎหมายดัดนิสัยเขาได้นะที่บ้านเขาอาจจะไม่สอนสังคมสอนเขาได้ด้วยหมายศาลนะครับคนดีแต่ต้องมูฟออนนิวลักษณาราเลิกแฟนหนุ่มดีกรีหมอแจงเหตุทัศนคติไม่ตรงกันรับยังเฮิร์ตแต่ต้องมูฟออนนิวลักษณาราจบรักหวาน1ปีนิวลักษณาราเปิดใจเลิกแฟนหนุ่มดีกรีหมอแจงสาเหตุทัศนคติไม่ตรงกันยอมรับยังเฮิร์ตแต่ต้องมูฟออนเพิ่งจะอวดความหวานครบรอบ1ปีกับแฟนหนุ่มดีกรีหมอไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาล่าสุดดาราสาวมิวลักษณาราเบียทากลับมาอยู่ในสถานะโสดเรียบร้อยแล้วหลังเพิ่งเลิกรากับฝ่ายชายได้ไม่ถึงเดือนทั้งนี้ดาราสาวได้เปิดใจถึงสาเหตุให้ฟังระหว่างมาร่วมคิดติ้งละครดูดอกไม้ให้ชั้น2561วันนี้วันที่21กุมภาพันธ์ที่ไพเรตสตูดิโอซอสุคนทสวัสดิ์23ช่วงนี้เปลี่ยนลุคให้เซ็กซี่ขึ้นพยายามจะลบภาพลักษณ์นางเงือกของตัวเองตอนสมัยเด็กๆค่ะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนจะมิวได้จากบทนางเงือกใช่ไหมแต่ก็อยากจะให้คนที่ติดตามมิวหรือว่าเคยดูละครมิวมาก่อนได้เห็นในอีกหลายๆลุคว่าเราโตขึ้นแล้วนะเราไม่ได้เป็นนางเงือกน่ารักรักอย่างนั้นอีกแล้วนะฟีดแบคเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คงจะเป็นเรื่องงานเพราะทุกคนก็เริ่มเห็นว่าเราโตขึ้นดูดีขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นงานมันก็เลยมีเข้ามาส่วนเพื่อนๆทุกคนก็โอเคบอกว่าสวยนะเพราะเราก็ใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นแฟนคลับเด็กๆว่ายังไงที่นางเงือกเปลี่ยนลุคตอนนี้ก็คือทุกคนโตกันมาหมดแล้วเลยโอเคนะคะรับได้ล่าสุดน้องแฟนคลับก็บอกว่าหนูดูที่ตั้งเด็กมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็ชอบนะทุกคนก็ยังเรียกมีนานุอยู่ดีถามว่ามีไหนพอบอกว่าที่เล่นเป็นมีนา
ก็อ๋อพี่นางเงือกยังจำได้อยู่ว่าเป็นเรานะเปลี่ยนลุคแล้วเปิดโอกาสให้มีงานเข้ามาเยอะขึ้นใช่ไหมมีว่าเปิดนะเพราะว่าผู้จัดหรือผู้ใหญ่ในวงการหลายๆท่านก็ยังติดภาพลักษณ์มิวในลุคนางเงือกน่ารักใสๆอยู่อย่างที่ได้มาเล่นดงดอกไม้ก็เป็นบทที่พลิกไปเลยไม่มีอะไรที่เหมือนมีนางเงือกเลยสักอย่างที่ถอดไว้ใจให้มิวมาเล่นบทนี้ก็ดีใจมากๆนี่คือสิ่งที่มิวพยายามทำมาตลอดให้คนเห็นว่าเรามีมุมอื่นนะเราสามารถเล่นบทอื่นได้นะไม่ใช่บทน่ารักใสๆอย่างเดียวหวานใจว่ายังไงบ้างกับลุคเซ็กซี่แบบนี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนนี้ก็คงว่าไม่ได้แล้วเพราะไม่มีแฟนแล้วค่ะโสดแล้วเกิดอะไรขึ้นทุกคนตกใจมือก็ยังตกใจเหมือนกันที่เลิกกันไปก็เพราะเหมือนทัศนคติในหลายๆอย่างมันไม่ตรงกันก่อนหน้านี้เขายังเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ก็ยังฝึกงานแต่ตอนนี้เขาทำงานเป็นตัวแล้วเขาก็เลยโฟกัสกับตรงนั้นมากขึ้นโดยที่เราก็โฟกัสกับงานนะแต่เราอาจจะไม่โฟกัสเท่าเขาพอคุยกันแล้วมันไม่ลงรอยกันเท่าเมื่อก่อนเลยแบบนั้นก็แยกย้ายแล้วกันเรื่องของเวลาด้วยไหมก็มีส่วนนะเพราะเมื่อก่อนเราก็เจอกันบ่อยแต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้เจอกันเพราะเขาก็ทำงานเยอะมากก็เข้าใจเขาโฟกัสอย่างอื่นอยู่ก็ให้เขาไปตามทางของเขาห่างกันมานานหรือยังไม่นานยังไม่ถึงเดือนเลยประมาณ3อาทิตย์ได้ค่ะก็เฮิร์ตนะคนมันอยู่ด้วยกันมาตลอดคบกันมาปีกว่าพอคนคนหนึ่งที่เคยอยู่กับเรามาปีหนึ่งอยู่ดีๆก็หายไปมันก็หงหลงเจ็บๆอยู่แต่ชีวิตมันก็ต้องมูฟออนเนาะด้วยความที่เราเริ่มต้นคุยกันจากการเล่นเกมทำให้ไม่ได้ศึกษากันมากพอหรือเปล่าจริงๆก็ไม่ได้เชิญเจอกันผ่านเกมนะเรารู้จักกันแต่แค่ไม่เคยเจอกันเฉยๆรู้ว่าเพื่อนเรามีเพื่อนคนนี้นะพอมีโอกาสได้มาคุยกันตอนนั้นเราก็ได้มาเจอกันเราเจอกันบ่อยมากเลยนะคะช่วงที่คบกันก็หาเวลามาเจอกันมากขึ้นถ้าเขาไม่ว่างมิวก็ไปหาถ้าเขาว่างเขาก็มาหาคือเราก็ปรับตัวกันมาอยู่ตลอดแต่อย่างที่บอกพอถึงจุดหนึ่งจุดโฟกัสมันคนละอย่างเลยเป็นเหตุผลให้เราเดินกันไปคนละทางเรียกว่าจบลงด้วยดีไหมจบลงด้วยดีนะคุยกันด้วยดีเขาก็บอกเหตุผลเราตรงๆว่าตอนนี้เขาโฟกัสกับอะไรเราก็เข้าใจเขาแหละเพราะเขาเป็นคนที่จริงจังมากเราก็โอเคอยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาหวังเราก็เลยแบบโอเคค่ะเสียดายไหมความรักครั้งนี้ดูเหมือนจะจบเร็วไปหน่อยทั้งที่น่าจะไปได้ไกลกว่านี้เสียดายนะเพราะมิวคบใครก็ไม่ได้จะคบเพื่อเลิกหนูก็27แล้วไม่ได้คิดว่าเราอาจจะมีแฟนอีกสักคน2คนมิวก็กะว่าถ้าคนนี้ใช่คนนี้โอเคก็จะอยู่กันไปยาวๆเราอาจจะได้แต่งงานกันเราเคยวาดความฝันไว้ด้วยกันด้วยนะแต่จุดโฟกัสมันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนค่ะทำให้เรากลัวความรักกลัวการเริ่มต้นใหม่ไปเลยไหมกลัวความรักใหม่ไม่ได้กลัวค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะกลัวการเริ่มต้นใหม่นิดหนึ่งเพราะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะกับการที่ต้องเริ่มใหม่กับใครสักคนเหมือนต้องกลับไปจุดสตาร์ทใหม่ทั้งที่เราเดินมาครึ่งทางแล้วเราคุยกันเข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วใช่ไหมเข้าใจค่ะต่างคนก็ต่างทำงานถามว่ายังพูดคุยกันได้ไหมคือตอนนี้มิวว่าน่าจะยังไม่สะดวกที่จะเจอกันมันยังสดไปหน่อยแต่อนาคตหลังจากนี้ก็หวังว่าเขาจะโอเคแล้วก็ได้มาพูดคุยกันเพราะเราไม่ได้เลิกกันแบบทะเลาะกันหรือมีมือที่สามหวังว่าในอนาคตเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะเวลามีอะไรก็ชอบที่จะปรึกษาเขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนมีเหตุผลมีตรรกะความคิดแบบคุณหมอก็จะเป็นเหตุเป็นผลการได้ฟังความคิดเห็นของเขามันก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะตอนนี้ก็คืนสเปซให้กันและกันก่อน